สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเมื่อ10วันก่อนผมทำสูตรน้ำยาเลี่ยงรากแบบ3พลังโดยใช้นี่นะครับหอมแดงนี่นะครับหอมแดงสับละเอียดนะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้นะครับผมลอกเปลือกออกเอาเฉพาะที่เป็นวุ้นข้างในของมันนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับอบเชยนะครับอบเชยเนี่ยเอาไปแช่น้ำเอาไว้1คืนนะครับเราเอาเฉพาะน้ำของมันนะครับมาแล้วก็นำทั้ง3อย่างนี้เอามาบดนะครับแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมแช่เอาไว้ในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ได้หลายวันเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ทดลองใช้กับกิ่งพันธุ์มันเบอร์รี่นะครับเนี่ยครับ2กิ่งนะครับเมื่อ10วันที่แล้วผมทำนะครับคลิปนี้อยู่ที่มุมบนตัวไอตรงนี้นะครับพี่ๆเกษตรกรสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับสูตร3พลังเร่งรากนะครับนี่นะครับกิ่งพันธุ์มันเบอร์รี่ตอนนี้มันก็เริ่มที่จะออกใบแล้วนะครับ10วันเองนะครับอันนี้10วันผมพูดอีกครั้งนึงนะครับว่า10วันเองนะครับนี่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมปักชำกิ่งมันเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาออกรากหรือเปล่าแล้วรากเขาเยอะหรือเปล่ามาดูด้วยกันเลยครับเพียงแค่3อย่างนะครับนั่นก็คือหอมแดงว่านหางจระเข้แล้วก็อบเชยนะครับ3อย่างเสร็จแล้วผมก็แช่ท่อนพันเอาไว้นะครับ5นาทีเสียบลงไปในขวดน้ำที่ผมใส่ดินปลูกลงไปแล้วก็รัดด้วยถุงพลาสติกแบบนี้นะครับใช้หนังยางรัดนะครับเรียกว่าการปักชำแบบควบแน่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดูว่ามีรากขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับ10วันนะครับนี่เลยโอ้โหดูนะครับมี2กิ่ง2ท่อนนะครับกิ่งแรกดูครับอันนี้แตกตาข้างขึ้นมา2กิ่งนะครับอันนี้แตกตาข้างขึ้นมา1กิ่งนะครับอีกกิ่งหนึ่งกำลังแตกที่ตรงนี้อ้อที่ตรงนี้มีอีกที่หนึ่งด้วยนะครับเป็น3กิ่งกิ่งนี้มี3กิ่งนะครับแตกตาข้างขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะขึ้นรากหรือเปล่านะครับรากเขาจะเยอะหรือเปล่านะครับผมจะเทออกเลยนะครับว้าวโอ้โหกำลังขึ้นรากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ10วันนะครับรากเขาอาจจะยังไม่เยอะนะครับส่วนอันนี้ยังไม่แทงรากเลยอันนี้ยังไม่แทงรากโอ้นี่ครับเล็กๆนิดเดียวนะครับนี่ครับเล็กๆนิดเดียวกำลังแทงขึ้นมานะครับส่วนอันนี้แทงขึ้นมาแล้วนะครับดูครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยเพียง10วันเท่านั้นเองนะครับก็จะเร่งรากให้เขาเกิดรากได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะไม่มีเชื้อรานะครับเพราะว่าอบเชยเนี่ยป้องกันเชื้อราได้ดีด้วยนะครับอบเชยแล้วก็หอมแดงนะครับจะป้องกันเชื้อราที่มันจะเกิดกับกิ่งพันธุ์ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้น3สิ่ง3พลังใช้ได้ผลชัวร์แน่นอนครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ